อันนี้เป็นอีกฟีดแบคหนึ่งบอกว่าเมื่อฟังและดูคลื่นปัญญาประกอบการดูลมหายใจรู้สึกถึงลมหายใจเข้ายาวออกยาวลมหายใจเข้าสั้นออกสั้นได้ชัดเจนขึ้นโดยนอกจากรู้สึกถึงท้องพองยุบแล้วยังรู้สึกถึงโครงกระดูกซี่โครงขยายยุบได้ชัดเจนง่ายขึ้นด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องการจริงๆนะขอบคุณมากที่แจ้งมาให้ทราบนะครับอีกฟีดแบคหนึ่งนะบอกว่าหายใจตามภาพทันบ้างไม่ทันบ้างนะสั้นยาวสลับไปมาบ้างทำให้เข้าใจความหมายที่อธิบายค่ะว่าไม่เที่ยงเลยนะเห็นภาพประกอบทำให้เห็นลมหายใจได้ด้วยรู้ลมหายใจง่ายกว่านั่งสังเกตเองนะอันนี้ก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการมันเป็นการสะท้อนนะสะท้อนสิ่งที่เห็นเข้ามาหาตัวอย่างพระพุทธเจ้าเวลาท่านตรัสสอนนะว่าพิจารณาลมหายใจหรือพิจารณาศพของคนอื่นนะก็ให้มองว่าของเราอย่างไรของเขาอย่างนั้นของเขาอย่างไรของเราอย่างนั้นเนี่ยนะอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นสนใจพุทธศาสนาผมเห็นภาพโครงกระดูกเนี่ยนะอันนี้ภาพนี้เลยนะก็รู้สึกเหมือนกันรู้สึกเข้ามาในตัวเองทันทีนะเพราะมันเป็นมุมมองเดียวกันเป็นมุมมองออกมามาจากข้างหลังนะว่าตัวเราเนี่ยมันเหมือนโครงกระดูกนะแล้วอันนี้ก็เลยเกิดเป็นไอเดียในการทำคลื่นปัญญาขึ้นมานะแล้วผมจะไม่ทำแค่ตรงเรื่องของการหายใจหรือว่าที่จะให้เห็นเป็นโครงกระดูกง่ายๆแบบนี้แต่จะวางแผนไว้เนี่ยนะให้ทำให้เห็นไปถึงปฏิจจสมุปบาทหรือว่าเห็นตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นก้าวหนึ่งในสังสารวัฏเนี่ยที่เป็นกายเป็นใจแบบนี้นะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปก็แล้วกัน